แฮชแท็กการจัดอันดับประเทศของเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับที่รอบนี้เนี่ยก็จะมากับการจัดอันดับของ7หัวโจกประเทศแห่งการค้ายาเสพติดกันครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไอการจัดอันดับนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดที่แอดเคยทำมาแล้วว่าแบบไอข้อมูลพวกนี้นะครับถึงจะหามายังไงเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้อง 100% หรอกเนื่องจากว่าไอคนที่ค้ายาเนี่ยเขาจะมีใครมาบอกไหมล่ะครับว่าเขาค้ายาเยอะไปขนาดไหนน้ำซ้ำนะครับพอไปสืบข้อมูลมาจากหลายสื่อเนี่ยมันก็ยังมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอีกแต่เอาเป็นว่าแอดก็จะพยายามเรียงให้มันสมเหตุสมผลที่สุดก็แล้วกันนะครับตั้งแต่ว่าที่มาว่าทำไมอยู่ๆแต่ละประเทศนั้นเนี่ยถึงได้ลุกขึ้นมาค้ายากันได้จนถึงผลกระทบต่างๆที่แต่ละประเทศได้รับกันจากการค้ายาซึ่งถ้าหากเพื่อนๆ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีประเทศอะไรอื่นๆที่คิดว่าเด็ดกว่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมและเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับกับอันดับ7ฮะเป็นประเทศแรกซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านเราเลยนั่นก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองเป็นประเทศหมู่เกาะที่อยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลที่ตอนแรกเนี่ยแอดก็สงสัยมากนะครับว่าทำไมประเทศนี้มันถึงมีการค้ายากันเยอะแยะขนาดนี้ล่ะแล้วก็ไปพบมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ความที่ฟิลิปปินส์มันเป็นเกาะซึ่งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็เลยสามารถทำให้ยาต่างๆเนี่ยได้กระจายไปยังประเทศอื่นได้อย่างง่ายดายที่พอขนยามาพักที่นี่เรื่อยๆใช่ไหมครับตัวยาเนี่ยมันก็กระจายไปยังชาวบ้านท้องที่นี่แหละแล้วก็เกิดปัญหาการติดยาเสพติดกันระนาวเลยที่ว่ากันว่าปัญหานี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนฟิลิปปินส์ได้ตายกันเกลื่อนกลาดเลยแต่ทว่าไม่ใช่ตายเพราะยาเสพติดนะครับแต่มันเป็นการตายซึ่งเกิดมาจากการกวาดล้างยาเสพติดจากท่านประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ฮะที่เขาเนี่ยได้มีนโยบายในการต่อกรกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดนะครับคือสังหารทุกคนที่น่าจะมีเอี่ยวกับยาเสพติดหมดเลยคือฟังดีๆนะสังหารทุกคนที่น่าจะมีเอี่ยวคือน่าจะก็โดนแล้วนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทำให้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งดูดาร์กเข้าไปใหญ่เลยจนคนฟิลิปปินส์บางคนนะครับเขาได้ออกมาเรียกหน่วยปราบปรามยาเสพติดของท่านประธานาธิบดีผู้นี้ว่าหน่วยมัจจุราชครับเพราะว่าบางทีพอสงสัยหรือว่าเห็นเป็นคนอะไรจรจัดเกี่ยวข้องกับการค้ายานิดหน่อยเนี่ยก็จะปุ้งเข้าไปแล้วนะครับจนบางคนในกำพร้าพ่อกำพร้าแม่แบบไม่มีสาเหตุเลยเท่านั้นยังไม่พอหลังๆมานะครับมันก็จะมีรายงานถึงการปลอมแปลงหลักฐานการตายของคนที่ได้โดนรัฐบาลเขาเจียนไปนะว่าตายแบบธรรมดาฮะแต่พอไปขุดศพมาเนี่ยก็พบว่าศพนะครับมีรูกระสุนใหญ่เบ้อเลอเลยอยู่ที่กะโหลกฮะซึ่งเขาว่ากันว่าการที่ได้ทำไปแบบนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการแต่งตัวเลขนะครับไม่ให้แบบดูเหมือนกับว่ารัฐบาลสอยคนที่เกี่ยวกับยาเสพติดมากเยอะเกินไปแล้วถามว่าไอยาเสพติดต่างๆที่มันได้เข้ามาฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับซึ่งก็หนึ่งนอกจากที่เขาจะผลิตได้เองในประเทศนะครับมันก็จะมาจากประเทศอันดับต่อมาของเรานี่แหละครับนั่นก็คืออันดับที่6ประเทศลาวก็เป็นประเทศที่แอดไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะมาอยู่ในลิสต์นี้ได้นะครับเพราะแบบมุมมองส่วนตัวของเราที่มีต่อลาวก็คือลาวจะต้องเป็นประเทศที่สงบประชาชนอยู่กินกันด้วยวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายเหมือนกับเมืองอมรรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับจนกระทั่งมีแฟนคลับจากลาวนะฮะมาบอกว่าแอดอย่าฝันมากไปลาวนะอิสดาคันที่มุมมืดลาวนะมีเยอะแยะเลยนั่นแหละครับเราก็เลยได้ฝันสลายลงโครมเลยอย่างเช่นเรื่องของการค้ายาเสพติดในประเทศนี้เนี่ยที่ก็ว่ากันว่ามันเป็นแหล่งหลักๆของการส่งยาบ้าออกไปสู่ทั่วโลกเลยล่ะครับคือเอาจริงๆประเทศไทยมันก็มีรวมอยู่ด้วยแหละแต่ว่าไอ้ที่มันสร้างชื่อให้ลาวเนี่ยได้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับมันก็มาจากเรื่องราวการจับยาบ้าครั้งที่ใหญ่ที่สุดกว่า1ตันนะครับซึ่งมันก็ได้ทำลายสถิติทุกประเทศในเอเชียในเวลานั้นเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ลาวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันของทั่วโลกในมุมมองแบบพ่อค้ายาไปเลยนะครับที่นอกจากเรื่องราวการค้ายาค้าแย้กันแล้วเนี่ยลาวนะครับก็ยังมีเรื่องราวของการค้ามนุษย์ที่ได้ส่งไปยังซัวเถาแลนด์อีกเยอะแยะด้วยแต่ทว่าอันนี้ไม่ใช่หัวข้อของวันนี้ดังนั้นจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับอันดับที่5ประเทศกินีบิเซาหนึ่งในประเทศเล็กๆจนๆทางด้านแอฟริกาตะวันตกที่ก็เล็กจนแบบคนทั่วโลกนะครับแทบจะไม่รู้จักกันเลยแต่รู้กันไหมครับว่าประเทศนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งชื่อเล่นด้วยนะที่ฝรั่งเขาจะเรียกกันว่า African Narco State หรือว่าเมืองหลวงแห่งการค้ายาแห่งทวีปแอฟริกานะครับ
ซึ่งทำให้มันถึงเป็นเช่นนั้นเรามาค่อยๆฟังกันนะครับก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศทางแถบแอฟริกาเนี่ยมันก็มีการค้ายาที่เยอะแยะไม่แพ้กันละครับโดยเฉพาะตรงโซนแอฟริกาตะวันตกเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นโซนที่จะส่งยาผ่านขึ้นไปยังฝั่งยุโรปเลยแหละขนาดที่ครั้งหนึ่งนะครับเขามีการไปเจอเครื่องบินตกตู้มนะที่มันก็เหมือนจะเป็นเครื่องบินตกธรรมดาใช่ไหมแต่พอไปดูข้างในเครื่องบินปุ๊บนะครับมันไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารมาฮะแต่ว่าบรรทุกยามาเพียบเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากความต้องการของพวกคนยุโรปทั้งนั้นแหละครับที่มันก็เสี้ยนอยากได้ยาไงแล้วไอ้อเมริกาใต้ที่เป็นแหล่งผลิตยาเนี่ยก็อยากขายครับอเมริกาใต้เนี่ยก็เลยจะส่งยาเข้าไปในยุโรปเพียงแต่ว่าปัญหามันคือการจะส่งยาเข้าไปในยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาคุมเข้มมากนะและอีกอย่างนึงก็คือถ้าหากเรามองไปยังแผนที่เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเส้นทางจากอเมริกาใต้เข้าไปสู่ยุโรปนะครับมันก็มักจะถูกบดบังด้วยทวีปแอฟริกาซะส่วนใหญ่นั่นแหละฮะทางพ่อค้ายาต่างๆจากอเมริกาใต้เนี่ยก็เลยได้ใช้วิธีส่งยานะครับมาพักเอาไว้ยังตรงแอฟริกาตะวันตกก่อนที่จะค่อยๆขนย้ายขึ้นไปแก้เซียนในคนยุโรปกันนะครับเอกินีบิเซานี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในโซนแอฟริกาตะวันตกด้วยครับและไอสาเหตุที่ทำให้ประเทศนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการค้ายาของแอฟริกานะครับมันก็มาจากว่าเบื้องหลังของประเทศนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้ถูกลันโดยเม็ดเงินจากการค้ายาเสพติดทั้งนั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าที่กินีบิเซาเนี่ยมันจะมีการคอร์รัปชันเยอะมากเลยครับแล้วก็การยึดอำนาจแบบอีกเป็นพวงเลยที่ถ้าหากเราไปศึกษาดูประวัติในการยึดอำนาจของประเทศนี้มาหลายๆครั้งนะครับก็จะพบว่ามันไม่ใช่การยึดอำนาจที่เขาทำขึ้นมาเพื่อมีอำนาจในรัฐบาลและจะมาบริหารช่วยประชาชนอะไรแบบนี้นะแต่จะเป็นการยึดอำนาจขึ้นมาเพื่อจะสามารถควบคุมเส้นทางในการขายยาได้หรือเรียกง่ายๆก็คือถ้าใครมีอำนาจก็สามารถควบคุมท่อเลี้ยงเงินหาตังได้ว่างั้นเองเถอะอันดับ4ครับประเทศโบลิเวียดินแดนแห่งอเมริกาใต้ที่ว่ากันว่าแต่เดิมนะครับมันเคยอุดมไปด้วยพระพรจากพระเจ้าครับแต่ทว่าปัจจุบันเนี่ยพระพรนั้นมันกลับกลายมาเป็นคำสาปเพราะว่าที่โบลิเวียนี่นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในประเทศซึ่งสามารถผลิตใบโคคาหรือว่ายาเสพติดชนิดหนึ่งได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยใบโคคานะครับมันจะเป็นพืชของพวกชาวเผ่าอเมริกาใต้ดั้งเดิมกันนะฮะที่อยู่แถวๆเทือกเขาแอนดีสซึ่งเขาเชื่อว่าพืชชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชที่ได้ถูกประทานมาโดยพระเจ้าของพวกเขานะครับเนื่องจากว่าพระเจ้าเห็นประชาชีของพระองค์เนี่ยต้องทำงานหนักในไร่ในทุ่งครับพระเจ้าก็เลยได้สั่งให้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ประทานใบโคคาลงมาเพื่อให้มนุษย์ปลูกเพื่อที่ว่าพอมนุษย์ได้เสพใบโคคาเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะมีอาการหิวที่น้อยลงมีแรงในการทำงานมากขึ้นแล้วก็แบบตาสว่างเลยคือเหมือนกับดื่มกาแฟว่างั้นเถอะซึ่งนั่นเองนะครับก็คือสรรพคุณของใบโคคาที่คนโบราณน่ะเขาได้พบกันมาอย่างช้านานแล้วครับแล้วเขาก็เลยได้เชื่อว่าไอ้ใบที่ให้กำลังวังชาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นพระพรที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าตลอดเลยครับจนกระทั่งมันได้มีพวกนักเคมีวิทยาชาวฝรั่งอังมอนี่แหละที่เขาได้คิดค้นการสกัดสารจากโคคามาเป็นยาเสพติดที่ชื่อว่าโคเคนเมื่อสักประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานะครับไอ้พระพรที่ได้รับมาจากพระเจ้าตลอดหลายร้อยปีเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับคำสาปสำหรับประเทศที่สามารถปลูกใบโคคาได้อย่างโบลิเวียเลยนะครับเพราะพอมันได้กลายเป็นยาเสพติดแล้วใช่ไหมก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องราวของผลประโยชน์ความเตะตัดขากันความวุ่นวายแล้วก็เรื่องแย่ๆอื่นๆที่ตามมาเยอะแยะเลยนะครับบวกกับว่าพอมีเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะต้องเกิดการปราบปรามยาเสพติดต่อมาอีกแล้วทีนี้พอจะปราบปรามเนี่ยมันก็ยากอีกครับเนื่องจากว่าใบโคคาเนี่ยมันเหมือนกันจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนที่นี่ไปแล้วนะครับคือชาวบ้านที่นี่เนี่ยถ้าเราไปยังโบลิเวียนะมันก็จะมีการหยิบเอาใบโคคานะมาค้าขายกันท่ามกลางตลาดเลยแล้วก็หยิบใบโคคานะครับมาเคี้ยวจับๆๆๆๆเหมือนคนไทยสมัยก่อนที่เคี้ยวหมากนะครับเพราะว่าใบโคคาเนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเขาไปแล้วนะครับคือเขาจะมองกันเป็นยาสมุนไพรอะไรแบบนี้ไงบวกกับว่าราคาของการปลูกใบโคคานะครับมันก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาเยอะเลยคือเอาง่ายๆมันเป็นเรื่องของปากท้องมาค้ำคออยู่เนี่ยแหละที่เมื่อพอรัฐบาลจะมาออกขัดขวางบอกว่าให้เลิกปลูกใบโคคาสิหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรอย่างอื่นอย่างสับปะรดหรือว่ากล้วยแทนเนี่ยเป็นเกษตรยั่งยืนชาวบ้านก็จะได้ตังค์เหมือนกันที่ชาวบ้านเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็หันไปบอกกับรัฐบาลเลยว่ากล้วย
เพราะว่าไอ้กล้วยกับสับปะรดนี่นะครับมันก็ไม่ได้ทำรายได้มากเท่ากับใบโคคาไงแล้วพอปลูกไปเสร็จบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีคนมาซื้ออีกนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีประเทศอื่นที่ปลูกได้ดีแล้วก็อร่อยกว่าที่โบลิเวียนะครับดังนั้นเองพวกชาวไร่ชาวนาที่แบบเชื่อรัฐบาลในการถมไล่ใบโคคาทั้งหมดของตัวเองแล้วก็หันมาปลูกพวกกล้วยพวกสับปะรดพวกนี้โดยเงินตัวเองด้วยนะเขาก็พบว่าเขาเป็นหนี้มากกว่าเดิมอีกครับเนื่องจากว่านอกจากจะเสียตังค์ตัวเองในการถมไร่ถมใบโคคาไปแล้วใช่ไหมพอปลูกผลไม้พวกนี้มามันกลับไม่มีใครซื้ออีกนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าหนี้ของประชากรโบลิเวียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการกำจัดใบโคคาเนี่ยแหละจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็ต้องหันไปพึ่งการปลูกยาเสพติดเหมือนเดิมแล้วก็ตามมาด้วยการค้ายาเนี่ยแหละครับอันดับที่3โคลอมเบียอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตใบโคคาแล้วก็แปลงเป็นโคเคนได้มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับโบลิเวียที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของการค้ายาที่นี่เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นมาคล้ายๆกับโบลิเวียนั่นแหละก็คือมีใบโคคาเป็นแหล่งกำเนิดแต่ทว่าสาเหตุที่ทำให้การค้ายาของประเทศนี้มันได้ดูเฟื่องฟูมากกว่านะครับก็เพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยมันเป็นบ้านเกิดของชายผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าปาโบเอสโคบาร์นั่นเองครับที่ป๋าปาโบแกเนี่ยแกก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโคลอมเบียในฐานะของปูชนียบุคคลแห่งวงการการค้ายาเลยทีเดียวนะครับซึ่งประวัติเต็มๆของป๋าแกนี่แอดไม่แน่ใจว่าแอดเคยเล่าไปหรือยังถ้าเคยทำไปแล้วนี่ก็รบกวนเอาลิงก์มาแปะให้หน่อยนะครับบางทีทำหลายเรื่องเราก็งงเหมือนกันหรือถ้ายังไม่มีหรืออยากใช้แอดทำเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับแต่ก็อย่าลืมติด Hashtag FN Daily เล่าเรื่องด้วยล่ะบางทีแอดก็หาไม่เจอเด้อแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวย่อๆของปาโบโลเอสโกบาเนี่ยนะครับก็คือเฮียแกเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในโคลอมเบียฮะแล้วก็อยู่ในแวดวงการค้ายามาตั้งแต่เด็กเลยซึ่งก็แน่นอนว่าโตมาเนี่ยก็ต้องมาจับอาชีพค้ายาเนี่ยแหละเป็นหลักแต่ทว่าความแตกต่างจากพ่อค้ายาคนอื่นก็คือป๋าแกนะครับมีนิสัยในความทะเยอทะยานมากครับคือป๋าเนี่ยสามารถค้ายาได้เยอะจนกระทั่งมีชื่อเสียงขึ้นมามากมายในวงการแล้วก็กลายเป็นพ่อค้ายาที่ดังที่สุดจนเป็นที่จับตาของรัฐบาลสหรัฐในยุคนั้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้ยาที่มันนำมาจากโคลอมเบียแล้วยัดเข้าไปในสหรัฐเนี่ยมันก็ไปมอมเมาประชาชีของประเทศนั้นครับที่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะครับป๋าปาโบลเนี่ยจะโดนจับตายโป้งกลายเป็นเทพเจ้าแห่งแป้งไปแล้วนะฮะมันคือแป้งฮะแต่ว่าเรื่องเล่าของเขาเนี่ยก็ยังได้ถูกเล่าต่อๆกันมาในฐานะของเดอะบิ๊กบูมที่เป็นพ่อค้ายารายใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับผมอันดับ2เม็กซิโกเราจะพลาดประเทศนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะทั้งยาเสพติดทั้งพ่อค้ายาทั้งแก๊งคาเทลชื่อดังต่างๆพอพูดชื่ออะไรทีไรนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกทั้งนั้นเลยที่นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องราวการอาชญากรรมการเจียนหั่นศพการเสียประจานแล้วก็การสังหารหมู่คนบริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์แห่งการค้ายาล้วนๆเลยนะครับประเทศนี้เนี่ยมีครบครันให้หมดครับแต่ว่าแล้วทำไมอยู่ๆประเทศนี้มันถึงได้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขนาดนั้นล่ะแอดก็จะต้องบอกว่ามันอาจจะมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับเนื่องจากว่าที่เม็กซิโกเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ติดกับประเทศที่เขาชอบใช้ยาเสพติดกันเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกยังไงล่ะนั่นก็คือที่สหรัฐนั่นเองครับก็คือพรมแดนติดอยู่ทางตอนใต้สหรัฐเลยนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้เม็กซิโกนะครับเป็นเหมือนกับทางผ่านนะในการที่จะขนส่งสินค้าผิดกฎหมายมากมายมายังสหรัฐตั้งแต่ยุคเมื่อเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับคือว่ากันว่าสักประมาณช่วงปี1930เนี่ยก็เหมือนกับว่าทางสหรัฐในตอนนั้นนะครับเขาจะมีการแบนสุราครั้งใหญ่เลยก็คือไม่ให้ที่ในสหรัฐเนี่ยมีการผลิตหรือการขายเหล้าขายเบียร์อะไรกันเลยนะครับที่พอห้ามเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนที่มันเสี้ยนเหล้าเสี้ยนเบียร์มันจะฟังไหมล่ะครับก็ไม่สิครับคือสหรัฐไม่ขายใช่ไหมไม่เป็นไรก็ไปเอามาจากเม็กซิโกเลยซึ่งเมื่อเม็กซิโกเห็นว่าคนสหรัฐมาซื้อเหล้าอะไรไปแบบนี้เยอะมันขายดีนะก็ลักลอบไปขนส่งให้ซะเองเลยสิครับนั่นแหละครับเรื่องราวการขนส่งของผิดกฎหมายเข้าสหรัฐนะครับก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ยุคนั้นที่ต่อมาเมื่อเข้ายุค60หรือว่าพวกที่มีฮิปปี้บุพเพชนที่เป็นวีแกนชอบกินอะไรแต่เขียวๆนะนั่นแหละเม็กซิโกก็เลยได้ส่งอะไรที่เขียวๆเข้าไปอีกครับเนื่องจากว่าประเทศเขาเนี่ยสามารถปลูกสมุนไพรเขียวได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมก็ส่งเข้าไปมากจนกระทั่งทางสหรัฐนะครับต้องมีการประกาศสงครามในการต่อต้านยาเขียวอะไรพวกนี้เลยนะแล้วพวกพ่อค้าแม่ขายยาเขียวต่างๆพอเริ่มมีตังมานะครับเขาก็ต้องเริ่มมีการปกป้องทรัพย์สินปกป้องอำนาจของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมก็เลยเอาตังพวกนี้เนี่ยไปจ้างคนต่างๆมาเป็นบอดี้การ์ดมั่งพอเอาบอดี้การ์ดอย่างเดียวปกป้องตัวเองไม่พอก็ใช้บอดี้การ์ดไปทำนู่นทำนี่ขนส่งค้ายาอะไรบ้างไปๆมาๆนะครับคนเหล่านี้ก็เลยได้กลายเป็นเดอะแก๊งขึ้นมาเลย
ที่ในยุคต่อมาซึ่งเป็นยุค80นะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีแก๊งส่งยาเพิ่มขึ้นในเม็กซิโกแบบเยอะมากนะครับเพราะว่ากันว่าค่าส่งยาต่อครั้งในยุคนั้นนะครับมันก็มีมากไปถึง 40-50% ของรายได้ในการขายยาเลยนะครับก็คิดดูสิว่าคนที่จะมาทำอาชีพนี้เนี่ยมันจะหลั่งไหลกันมาทำเยอะแยะกันขนาดไหนนะครับแต่ทว่ามันก็ยังไม่ได้ใหญ่เท่าอะไรมากเหมือนทุกวันนี้นะเพราะเหมือนกับว่าในยุค80นั่นเองนะครับการส่งยาที่เม็กซิโกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการขนยาจากโคลอมเบียหรือว่าประเทศอื่นๆทางอเมริกาใต้เพื่อผ่านส่งไปยังเม็กซิโกเข้าไปสหรัฐเฉยๆนะครับแต่พอไปมาพวกแก๊งเหล่านี้ก็เริ่มคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราต้องให้เป็นทางผ่านแล้วทำไมเราไม่ปลูกเราไปขายขึ้นซะเองเลยนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ธุรกิจในการขนส่งยาของเม็กซิโกเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครับบวกกับการเพิ่งล้มตายลงไปของพ่อค้ายายักษ์ใหญ่อย่างปาโบเอสโกบาร์ที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าได้โดนตำรวจเขาเก็บไปนะมันก็เลยได้ทำให้อำนาจในการผลิตยาต่างๆนะครับได้กระจายไปยังส่วนอื่นมากขึ้นแล้วก็ย้ายไปยังเม็กซิโกด้วยนั่นแหละมันก็เลยได้เกิดปัญหาที่ตามมาของเม็กซิโกในวันนี้เลยก็คือมีการตบตีแย่งอำนาจแย่งยากันมากมายไม่ว่าจะระหว่างรัฐบาลกับพ่อค้ายาหรือว่าแก๊งค้ายากับแก๊งค้ายาเองนะครับที่มันจะเป็นยุคที่มีสีสันมากเลยขนาดที่ว่าแม้คนเม็กซิโกเองนะครับก็เคยยังมาบอกแอนเลยว่าเม็กซิโกเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปเที่ยวมันหรอกโอ้ my god และประเทศอันดับหนึ่งครับประเทศอัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่เมื่อพูดชื่อมาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีมุมมองแต่แง่ลบกับประเทศนี้ทั้งนั้นเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นความยากจนการก่อการร้ายนี่เนี่ยมีให้หมดนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปมากที่สุดก็คือเรื่องราวของยาเสพติดนั่นเองเพราะว่ากันว่ากว่า 80% หรืออาจจะมากกว่านั้นของฝิ่นที่ได้กระจัดกระจายอยู่ยังทั่วโลกนี้นะครับมันก็มาจากแผ่นดินของอัฟกานิสถานทั้งนั้นเลยฮะและจำนวนเหล่านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับกันมันกลับได้เพิ่มความร้อนแรงขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยนะครับที่จะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจัยต่างๆในอัฟกานิสถานนะครับมันดูเหมือนจะเอื้ออำนวยตั้งแต่แรกเลยก็คือ1ฮะอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบแห้งแล้งแล้วก็ปลูกอะไรขึ้นยากใช่ไหมข้าวก็ไม่ได้ผลไม้ก็ไม่ดีก็จะมีก็แต่ฝิ่นนี่แหละซึ่งดูเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วเนื่องจากว่าฝิ่นนะครับมันจะเป็นพืชที่แบบไม่ก็เรื่องมากอ่ะคือน้ำก็ไม่ต้องขอเยอะดินไม่ต้องอุดมเท่าไหร่ก็ดีฝิ่นก็งอกได้ตามสบายของมันนั่นแหละนั่นแหละครับชาวบ้านก็เลยปลูกแล้วก็เก็บกันไปนอกจากนั้นเองฝิ่นนะครับก็ยังสามารถส่งไปไหนมาไหนได้แบบแห้งๆด้วยครับไม่เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นที่แบบถ้าโดนความร้อนนิดหน่อยก็เหี่ยวแช่แป้แล้วใช่ไหมนั่นแหละก็เลยได้ทำให้การขนส่งฝิ่นนะครับง่ายผลไม้ไม่เสียหายปลูกมาแล้วก็ได้ตังมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับและที่สำคัญคือมันก็ราคาดีด้วยแล้วคิดดูสิทั้งปลูกง่ายแบบนี้ขายก็ขายได้แพงกว่าผลไม้ชนิดอื่นใครล่ะครับจะไม่มาทำการปลูกฝิ่นใช่ไหมส่วนปัจจัยที่2ที่ทำให้อัฟกานิสถานนะครับเป็นเหมือนกับเมืองหลวงแห่งยาเสพติดเลยก็มาจากปัจจัยทางด้านการสงครามแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านการเมืองต่างๆนี่แหละครับที่ก็เรียกว่าแวะเวียนมายังดินแดนนี้แบบแทบเป็นประจำเลยนะซึ่งสงครามเนี่ยมันต้องใช้อะไรล่ะครับมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับแล้วไอ้ประเทศที่ยากๆจนๆแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับก็ฝิ่นไงฮะฝิ่นคือคำตอบสุดท้ายเลยครับนั่นแหละก็ปลูกฝิ่นกันทำเงินเอาเข้าไปซื้อเอาวุธกันและหนำซ้ำนะครับด้วยความที่ประเทศนี้เนี่ยมันมีความวุ่นวายสูงทั้งจากการสงครามแล้วก็ความตบตีกันในภายในนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยต้องการการป้องกันจากตำรวจแล้วก็ทหารต่างๆครับก็เลยมีการแบบเอาฝิ่นนี่แหละไปจ่ายเป็นค่าคุ้มครองซะหน่อยหรือบางทีก็เอาฝิ่นไปแลกเป็นตังไปจ่ายเงินตบๆไปเจ้าหน้าที่นี่แหละครับใต้โต๊ะอะไรกันบ้างจนเขาว่ากันว่าฝิ่นนะครับมันคือสายเลือดที่ได้หล่อเลี้ยงชาวอัฟกันไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งถึงแม้ว่าในยุคที่ผ่านมานะครับมันจะมีรัฐบาลของเขาที่เคร่งในอิสลามเนี่ยบอกว่าจะออกมาล้มล้างเอายาเสพติดชนิดนี้เนี่ยออกจากอัฟกันให้หมดครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะมีการทำสำเร็จแล้วนะคือเขามีการห้ามการเพาะปลูกห้ามการผลิตสินค้าที่ทำจากฝิ่นเลยที่ถ้าใครขัดขืนนะครับก็จะมีบทลงโทษอย่างรุนแรงมากนะครับจนส่งผลให้การค้าฝิ่นในอัฟกันเนี่ยลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดครับแต่ก็ไม่วายฮะในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ดันเกิดสงครามอัฟกานิสถานขึ้นมาก่อนที่เรื่องมันก็เริ่มจากว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็โดนบูมที่บ้านเขานะครับแล้วก็หาว่าอัฟกันเนี่ยเป็นแหล่งส้มสุนเป็นแหล่งของผู้ก่อการร้ายอะไรแบบนี้ก็เลยส่งคนมาบุกตบอัฟกันเลยแล้วก็พยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลของพวกเขานะฮะนั่นเองแหละมันก็เลยได้ส่งผลในรัฐบาลของอัฟกันช่วงนั้นเนี่ยที่ดูเหมือนจะต่อต้านฝิ่นในตอนแรกนะครับก็ต้องทำเรื่องที่ย้อนแย้งกับตัวเองขึ้นมาเลยก็คือหันกลับไปพึ่งฝิ่นครับ
พราะว่าไอ้ฝิ่นนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับท่อน้ำเลี้ยงของรัฐบาลใช่ไหมครับที่จะสามารถเอาตังมาเพื่อไปซื้ออาวุธมาต่อกรอะไรกันได้นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ความปลูกฝิ่นของประเทศนี้เนี่ยมันได้เจริญรุ่งเรืองกลับขึ้นมาอีกครั้งครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีทฤษฎีสมคบคิดอยู่ด้วยนะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นนะครับทางสหรัฐเนี่ยไม่อยากจะให้พวกประเทศนี้เขาได้เติบโตขึ้นมาได้ดีไงก็เลยต้องก่อสงครามขึ้นมาก่อนเพื่อเหมือนไปเตะตัดขาเขานะครับให้เขากลับไปสู่ความยากไร้เอาไว้สหรัฐเนี่ยจะได้คงความเป็นพ่อของชาวโลกต่อไปได้ครับแต่นั่นมันก็เป็นแค่ทฤษฎีนะทฤษฎีและเพราะซ้ำกรรมสัตว์นะครับเพราะในปี2020ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คงจะรู้กันนะก็คือโควิดครับปิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยธุรกิจค้าขายอะไรไม่ได้นักเรียนจะไปโรงเรียนก็ไม่มีครูมาสอนเพราะว่าโรงเรียนปิดนะครับนั่นแหละฮะพอคนต่างๆเขาไม่มีเงินเขาก็หันไปทำอะไรกันล่ะก็ไปปลูกฝิ่นกันยังไงล่ะครับและเมื่อ1ปีผ่านไปก็คือในปี2021ที่สงครามอัฟกานได้เหมือนจะจบลงเนื่องจากทหารสหรัฐนะครับเขาได้ถอยกองทัพออกไปแล้วประเทศอัฟกานนะครับก็ได้กลับเข้าสู่ความยากลำบากเช่นเคยที่ประชาชีไม่มีอะไรจะกินนะครับชาวบ้านก็เลยต้องหันมาหาตังโดยการหันไปพึ่งฝิ่นเพื่อเลี้ยงชีพอีกเช่นเคยที่ถึงแม้ว่าในยุคนี้รัฐบาลอัฟกานนะครับเขาจะได้กลับมาบอกว่าเราจะหันมาทำสงครามกับฝิ่นอีกเช่นเคยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเพราะว่ารายได้หลักๆของประเทศนี้เนี่ยมันก็มาจากฝิ่นทั้งนั้นเลยฮะแล้วถ้าหากเขาไม่ปลูกฝิ่นแล้วเขาจะให้ประชาชีไปปลูกอะไรล่ะไปปลูกกล้วยไปปลูกสับปะรดไปโบลิเวียมันก็ไม่ขึ้นเลยนะครับที่นี่นั่นแหละครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาที่แบบวกวนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไม่จบอยู่นั่นแหละฮะและถ้าจะเพิ่มความตำบอนให้กับเรื่องนี้อีกนะครับก็คือการที่รัฐบาลเขาได้ห้ามการปลูกฝิ่นอะไรเนี่ยมันกลับทำให้พ่อค้าขายฝิ่นทั้งหลายแหล่นะครับยิ้มหน้าปริขึ้นไปอีกครับด้วยความที่ว่าพอมันห้ามปลูกฝิ่นเป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรเนี่ยมันก็เลยได้ทำให้ราคาของฝิ่นนะครับมันพุ่งขึ้นสูงอีกไอพ่อค้าที่มีฝิ่นไว้ในครอบครองเนี่ยก็สามารถขายได้แพงขึ้นอีกครับหมายก็เราก็เลยไม่รู้เลยว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดของประเทศนี้นะครับมันจะไปจบที่ไหนฮะที่ถ้าหากเพื่อนๆอยากให้แอดจัดอันดับเกี่ยวกับประเทศไหนแบบไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เด้ออย่าลืมติด Hashtag FN Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับและวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละเด้อบ๊ายบาย